เคล็ดลับดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณเวลาที่เราจะเจรจาค้าขายหรือจะเรียกจิตนะหรือจะทำให้ผู้คนนะเขาเอาจิตใจมาไว้ที่เราไม่ว่าจะเป็นใจทางด้านความรักหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจิตใจที่อยากจะมาอุดหนุนเอาเงินมาให้มาซื้อเอาเงินมาคืนในลักษณะของการเป็นลูกค้าหรือว่าลูกหนี้ก็แล้วแต่เขาจะใช้กุมารประเภทหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ในด้านการเรียกจิตเรียกทรัพย์แรงมากกว่ากุมารทั่วๆไปอาจารย์กำลังพูดถึงกุมารดูดรกกุมารดูดรกนี่นะรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์นะเวลาที่ทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะเขาเนี่ยจะกินอาหารนะผ่านสายรกของแม่ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเคล็ดว่าตราบใดที่กุมารดูดรกเนี่ยยังอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยนะก็จะมีกินไม่รู้จักหมดจักสิ้นคือมีอาหารนะป้อนให้ตลอดดังนั้นผู้ที่เลี้ยงดูบูชากุมารดูดรกของมหามนตราที่อาจารย์ปลุกเสกนั้นนะจะเรียกจิตเรียกใจเรียกเงินเรียกทองให้หญิงใดชายใดนะได้เอาเงินได้เอาทองได้เอาจิตได้เอาใจมาให้แก่ผู้เลี้ยงดูบูชานี่คือกุมารดูดรกมหามนตราที่สามารถที่จะนำพาเอาความต้องการของเราเนี่ยไปประจุไปสร้างความสนใจไปดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาหาทีนี้เราจะเป็นสายที่ให้จิตใจอยู่กับเราหรือจะเป็นสายที่เรียกลูกค้าให้เอาเงินเอาทองมาให้แล้วกุมารดูดรกเนี่ยนะอย่างที่บอกเขามีกินไม่รู้จักหมดจะสิ้นเขาดูดเงินไม่รู้จักหมดจะสิ้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใครเอาเงินเอาทองหรือเอาจิตเอาใจมาให้เราแล้วต้องกลับมาให้อีกต้องกลับมาพบมาเจออีกเรียกว่าจ่ายแล้วต้องจ่ายอีกนี่คือเคล็ดลับสุดยอดเลยนะสำหรับคนที่อยากเน้นเลยนะเอาเงินเอาทองเอาจิตเอาใจมาให้เรากุมารดูดรกมหามนตรา